ไม่ทราบว่าเล่านิทานอะไรต่างๆให้ฟังฟังทันหรือเปล่าไม่ทราบนะอันนี้คืออะไรนี่เฟซใช่ไหมใช่ครับโอ้เฟซเฟซอ๋อโอเคอันนี้หน้าเฟซไปไงมั่งเลยนะอันนี้ YouTube เนาะเอาล่ะจะดูเฟซ YouTube นะถ้าเฟซมันปกติมันจะมีนิ้วมือไม่ใช่เหรอดูซิใครมีนิ้วมือไม่เห็นดิ้นน่ะนี่ตายอันนี้ชุดข้อมูลเก่าซึ่งตัวของเฟซเมื่อประมาณ2อาทิตย์แล้วเฟซเด้งเอ้าเฟซมันเด้งเป็นงั้นไปครับไม่ใช่เดี๋ยวทําเดี๋ยวนี้นะไม่นี่คือมาประมาณ2นาทีที่แล้วครับ2นาทีที่แล้วครับผมเมื่อวันหนึ่งนาทีแล้วเฟซมันเด้งออกครับแปลว่าไม่เร็วทางไม่เร็วก็ดูของเก่าทั้งนั้นใช่ครับเป็นคำถามของเก่าเมื่อประมาณ5นาทีที่แล้วอ๋อโอเคเรียกของขาวของใหม่ไม่ทำงานเนาะของใหม่ตอนนี้อัปเดตเรียบร้อยแล้วกำลังออนไลน์อยู่แล้วแล้วครับอัปเดตล่าสุดออนไลน์อยู่เรียลไทม์อยู่แล้วก็มาเนาะใช่ครับต้องรอให้เขาทยอยเข้ามาใหม่ก็น่าจะส่งวอปไปที่ YouTube แล้วตอนนี้เหรอแปลว่าฝ่ายเฟซก็จะไปหา YouTube ดูสิครับแล้วก็รอเฟซทีนึงเนาะใช่ครับโอเคบอกมานิดนึงธรรมชาติผมเองไม่ค่อยตามธรรมชาติเท่าไหร่อืมเอา YouTube นะ YouTube นะครับปึ๊ด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 เชียชัว Big Data PionergyBig Data นะเมื่อกี้นี่คำว่า Database นะเมื่อกี้เนี่ยครับต่อไปถ้าเป็น Big Data ฝั่ง Big Data มันเป็นภาษาในตลาดสดตลาดแห้งคือหน้าจอนะ Big Data มันคืออะไร Big Data ฟังง่ายๆครับอย่างถ้าหากว่าคือเซิร์ฟเวอร์รู้จักคำว่าเซิร์ฟเวอร์นะไอตัวเซิร์ฟเวอร์นั่นนะครับที่มันเก็บข้อมูลกันโอ้โหมากมายมหาศาลเหลือเกินมันสามารถเก็บข้อมูลใดๆก็ตามในโลกใบนี้ได้ทั้งหมดเลยนั่นกรณีนี้เขาเรียกว่า Big Data ซึ่งไม่ใช่ Database โอเคไหม Database นี่เรามาใช้กับประสบการณ์ตรงของมนุษย์ตามที่ว่ามาเมื่อกี้นี้หรือคำว่า Data คำเดียวกันเนี่ยมันจะไปตรงกับคำว่า Spec Specification กับอุปกรณ์เครื่องยนต์เครื่องกลอะไรต่างๆอย่างเช่นเราซื้อทีวีหนึ่งเครื่องมันมีสเปคเป็นยังไงสเปคหรือแม้แต่มือถือมือถอยเนี่ยมีสเปคเป็นไงเหมือนกับช่างงานในต่างๆนี่คือสเปคหรือว่า Data แต่ถ้า Big Data คือรวมทั้งหมดเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์นั่นเองประเทศไทยเนี่ยมี Big Data ตัวเก็บได้หมดทุกกระทรวงทบวงกลมนะครับจะเก็บได้หมดแล้วป้อนข้อมูลใส่ป้อนข้อมูลใส่ป้อนข้อมูลใส่ประเทศที่เขาเจริญแล้วนะครับฟังให้ดีนะครับเขาจะใช้พวกนี้นะครับมาเป็นตัวควบคุมความประพฤติของผู้ที่ใช้เงินภาษีอากรของชาติจำนะครับคำนี้ Big Data เนี่ยครับจะมาควบคุมพฤติกรรมหรือควบคุมความประพฤติของผู้ใช้งบประมาณซึ่งเป็นภาษีของชาติตัว Big Data นี้ถ้าทำไม่ดีนะฮะมันจะมองเห็นทันทีมันสามารถกดรู้ทันทีภายใน1นาทีบางเงินในประเทศไทยเนี่ยจะบอกให้ทราบว่ากดชั่วมันจะรู้ทันทีเลยเงินในธนาคารทั้งหมดเงินสดมีเท่าไหร่รู้ทันทีไม่เกิน1นาทีนะถ้าเอา Big Data เข้ามาใช้ในระบบการเงินการคลังของบ้านของเมืองนะฮะต่อมาก็เอา Big Data มาใช้กับโครงการต่างๆเพราะโครงการทุกวันเนี่ยพอเวลาเขียนโครงการนี้ขึ้นมาปุ๊บจะต้องการกี่หน้าแต่เอาสมมติว่า10หน้าสแกนถ่ายแป๊บๆๆๆ ป้อนเข้าไปใน Big Data มันต้องมันมีตัวเงินไว้เสร็จสรรพนะเงินโครงการโครงการแต่ละโครงการแล้วก็มีการประเมินผลเสร็จสรรพแน่ไอ้สิ่งพวกนี้มันจะมาควบคุมไอ้พวกขี้ช่อรู้จักขี้ช่อมั้ยไอ้ขี้ช่อจะมาชดจนกระทั่งมันนะไม่พูดต่อ
ผมถ้าพูดต่อผมจะใช้ภาษาไม่สุภาพถ้าพูดต่อไปภาษาไม่สุภาพมันจะออกโทษภาษาสุภาพมันจะออก ถ้าต่อมันจะหลุดภาษาสุภาพ ถ้าปล่อยภาษาสุภาพหน่อยท่านก็บอกหูลุงออก เอาไว้ให้ครบร้อยปีก่อนก็พยายามบอกละจะใช้ภาษาสุภาพเยอะๆเขาดินมาหมดแหละภาษาสุภาพผมนะไม่รู้ว่าภาษาสุภาพผมคือภาษาเขาดินนะผมหมายความตรงนั้นนะครับมันจะกลับขั้วกลับข้างหน่อยแล้วก็โอเคนะเนี่ยเพราะนั้นต่อไปนี่เอกสารตัวหนังสือทั้งหมดจะเข้าไปสู่ Big Data หมดทุกวันนี้มันอยู่ในแฟ้มอยู่มันซ่อนอยู่ใต้โต๊ะอยู่ใต้พรมอยู่กว่าจะค้นหาเนี่ยไม่เจอต่อไปหมดนะเดี๋ยวนะระบบครับเราสร้างระบบนี้ขึ้นมาก็ดูแลกันครับระบบสารใช้เรื่องของอรรถคดีต่างๆพวกนี้นะครับนั่นมันต้องอย่างนั้นนะฮะมันถึงจะโอเคนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นนักกฎหมายใช้กฎหมายแบบในทางที่นู่นนี่นั่นเนี่ยเจอนะบอกกระสาไว้เจอนะครับฝากเอาไว้หน่อยนะเจอนะครับพวกนี้มันขอให้เข้าใจหน่อยครับท่านที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรต่างๆระวังนะครับพอบ้านปลายชีวิตแล้วก็เหลือแต่กางเกงในนะครับกางเกงในก็จะไม่มีด้วยนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับแล้วจะหาว่าลุงหงไม่เตือนนะเตือนด้วยความหวังดีทุกท่านคนที่ใช้อำนาจโดยลายเซ็นเนี่ยระวังให้ดีเพราะอนาคตหน้าเนี่ยมนุษย์จะมาพูดถึงเรื่องของหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบเสรีภาพอิสรภาพจำเลยครับมนุษย์จะใช้พวกนี้เป็นข้อมูลเป็นข้อมูลอะไรพูดว่าไงธรรมนูญเป็นธรรมนูญของมนุษยชาตินะครับเป็นธรรมนูญเลยมันจะไปอย่างนั้นไอ้เรื่องศีล5ศีล8ศีล10เนี่ยเอาไว้ข้างหลังเอาไว้ในใจแต่การออกการกระทำปุ๊บมันจะเป็นหน้าที่สิทธิการกระทำของมาทางด้านพวกนี้หมดไม่ใช่เอาศีลนำหน้าศีลมันกินไม่ได้หรอกเสื้อผมเถอะพูดงี้แล้วครับเรื่องศีลเป็นเรื่องของคุณสมบัติภายในของมนุษย์เรื่องศีลนะผมเคยท่องที่ไหนแล้วศีลห้าผมใช้ศีลข้อเดียวจริงก็ดีฮะก็ใส่เข้าไปเถอะศีลข้อห้าก็ใส่เข้าไปเพราะต่อไปมันจะเป็นอย่างนั้นพัฒนาการจะเป็นอย่างนั้นนะครับลองอธิบายศีลข้อเดียวผมว่ามันครอบคลุมทั้งหมดนะครอบคลุมทั้งศีล380ด้วยบอกให้ทราบไว้เราอย่าเป็นเหตุคำเดียวเนี่ยครับใช้ได้หมดสำคัญว่าจะมีสติปัญญาที่จะแจ้งไปหรือเปล่าเราอย่าเป็นเหตุให้มดตายและก็ช้างตายมนุษย์ตายจบแล้วเนี่ยก็ห้ามฆ่าสัตว์ยังไม่พอนะยังมีว่าเราจะเป็นเหตุให้มดเจ็บช้างเจ็บแล้วคนเจ็บก็อย่าไปตบไปตีใครนะครับเราอย่าเป็นเหตุคำเดียวเราจะเป็นเหตุคำเดียวนะจำเป็นหลักได้เลยครับอย่าเป็นเหตุให้ทรัพย์สมบัติผู้อื่นมันเป็นของเราที่ไม่ถูกต้องตามคันลองไม่ถูกต้องตามหน้าที่สิทธิเสรีภาพและผิดรับชอบมันจะไม่ถูกเนี่ยกฎเกมจะเป็นอย่างนั้นศตวรรษ21เนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะครับคนเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยครับก็จะมีความคิดพวกนี้เอาไว้นะครับเพราะเขาจะผมจะบอกให้ก็ได้เด็กรุ่นนี้เขาจะชีวิตจริงเขาจะสึกษาจริงเกี่ยวกับพ่อแม่เขานั่นครับพ่อแม่เขาถูกเอาเราเปรียบปู่ย่าตายายของเขาถูกเอาเราเปรียบจนกระทั่งสูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่เด็กเกิดหลังมกราคม37ควรจะได้รับมาเขาจะมาแก้ตรงนี้วันก่อนนี่มีใครส่งอะไรให้ผมนะครับเดี๋ยวนะเป็นภาษาจีนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านให้ฟังมันมีสองอย่างนะฮะเดี๋ยวผมจะน่าคิดมากครับน่าคิดมากมันมีคำว่า
จรกับหมออืมครับเหมือนกันกับต่างกันโจรกับหมอนี่เป็นภาษาจีนนะครับมาแปลเป็นไทยแล้วน่าคิดมากครับขอบคุณมากครับท่านที่ส่งมาให้นะฮะก็อยากจะให้รู้ในการที่จะทำไมคนจีนเขาจึงมีความคิดลึกซึ้งนะครับปรัชญาเต๋าปรัชญาเล่าจื้อปรัชญาขงจื้อโอเคไหมครับตัวทั้งบอกเป็นศาสนาเลยนะครับศาสนาเล่าจื้อศาสนาขงจื้อเป็นปรัชญา ทำไมจีนเขาถึงเป็นปักปึกแผ่นแก่นสารในรูปแบบที่เพราะว่าเขามีความคิดที่ลึกซึ้งอินเดียก็ลึกซึ้งมากนะครับอินเดียพยายามเอาความคิดพวกนี้ฮะเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้อย่าไปเอาความคิดตะวันตกมามากนะครับผมนะบอกให้ทราบว่าส่งไปเรียนตะวันตกเสร็จแล้วก็มาทำให้สูญเสียเยอะแยะเลยครับความคิดตะวันตกหน้าวันนี้ผมว่ามันน่าจะพอแล้วนะทีนี้ผมก็สวนกลับความคิดตะวันตกนี่ทำให้โลกร้อนเวลานี้ครับก็คือวิทยาศาสตร์นั่นแหละก็มาจากอาวุธนิวเคลียร์มีใครกี่คนพูดในแผ่นดินโลกใบนี้ผมกล้าพูดมีลุงงอกคนเดียวที่พูดว่าท้าทายด้วยครับดีกว่าเนี่ยผมถึงไม่ยอมรับสมการ EMC ยกกำลัง2ของไอน์สไตน์ไงผมถึงใช้คำว่าลวงโลกก็คือตรงนี้เองให้รู้ไว้นะครับเห็นไหมข้างหลังก็เห็นมีไม่ใช่เหรอEMC ยกกำลัง2เล็กกว่า L เท่ากับ ME นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เล็ก L เท่ากับ ME จะขึ้นนะจะบอกให้ทราบไว้ครับตัวนี้มันจะใหญ่กว่าจะ cover มากกว่าและให้คุ้นมากกว่าไม่มีให้โทษด้วยครับ L เท่ากับ ME เนี่ยไม่มีให้โทษมีแต่ให้คุ้นทั้งหมดไอ้สมการที่ผมใส่เข้ามาไม่ต้องไปคิดในทางคณิตศาสตร์เพราะคณิตศาสตร์ผมก็บอกกันแล้วว่าเป็นวิชาศรีถนนชัยผมก็พูดผมอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็บอกเป็นเหตุผลเชิญธรรมทยาสายนะที่ผมรู้คณิตศาสตร์ก็อาศัยพูดกันท่านเองนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยพูดกับใครไม่รู้วันนี้นะโลกใบนี้เขาพูดถึงอุณหภูมิเนาะความร้อนนะซีโลกส่วนหนึ่งเขาใช้คำว่าองศาฟาเรนไฮต์อีกส่วนหนึ่งเขาใช้องศาเซนติเกรดทีนี้พอเวลาเทียบไปเทียบมาก็เลยจำมั้งแต่เรียนหนังสือนั่นเลยครับไอโครงสร้างมาจากคำว่าเดี๋ยวนะเนี่ย R ส่วน4C ส่วน5เท่ากับ F ลบ32ส่วน9ถ้าจะมีการเทียบในเรื่องของเทอร์โมมิเตอร์หน้าวันนี้โรเมอร์เนี่ยก็ตัดทิ้งไปแล้วนะก็ไม่ใช้แล้วนะครับก็ ไม่ใช้เซนติเกรดกับฟาเรนไฮต์เพราะฉะนั้นลากออกมาซะลากเอาเรื่องอะไรมาไหนวะเอาเรื่องของ C ส่วน5เท่ากับ F ลบ32ส่วน9เข้ามาหาถ้าเรารู้องศาฟาเรนไฮต์ก็มันจับลบกันซะกับ32ลบเสร็จแล้วก็คูณไขว้เอา5ไปคูณหารด้วย9เดี๋ยวจะกลายเป็นเซนติเกรดทันทีทำนองนี้นะครับตอนที่เรียนหนังสือทำไม่เป็นนะให้ด้วยผมทำไม่เป็นเลยตอนเรียนหนังสือไม่เป็นเลยนะแล้วจำได้แค่ตัวนั้นแทนข้าไม่เป็นเลยมันไม่ไปคิดไม่ไปจะบอกให้ทราบไว้มีความบื้อของลุงออก เอ้าเมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอ้มัวแต่ฝอยโอเคเข้าใจคำว่า big data กับคำว่าโอเคเข้าใจคำว่า big data กับคำว่าโอเคเข้าใจคำว่า big data กับคำว่า
อันนี้ไวฮะ YouTube จะไวมากพอกดปุ๊บมาเลยทันทีโอ้โหมาเต็มสเต็มเลยนะครับตัวเลขขึ้นสูงมากนะวันนี้นะครับโอเคท่านอยู่หน้าจอขอต้อนรับทุกท่านนะครับโอเคโอเคค่อยๆดูซิว่ามีท่านผู้ใดบ้างที่ถามถ่ายไปมานะครับหนูทำกับข้าวก็ฟังย้อนหลังฟังเลยครับเปิดทิ้งเปิดขว้างไปรับได้ไม่รับได้ก็ฟังไปเสียงลุงออกเปิดไปเถอะครับขอถามค่ะก่อนเกิดบิ๊กแบงสภาวะเป็นอย่างไรบ้างแล้วจะมีบิ๊กแบงอีกไหมคะขอบคุณค่ะผมจะลากคำสอนมาให้นะครับเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเป็นหลักคิดไว้ก่อน เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของธรรมดาคำพูดคำนี้พูดกับโกณฑัญญะประโยคเดียวโกณฑัญญะบรรลุธรรมหรือว่าเข้าถึงพระธรรมระดับโสดาบันเป้งทันทีนะครับคำพูดคำเดียวนะพระพุทธเจ้า ตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะฮะไปพูดกับโกณฑัญญะอยู่คำเดียวคือใดๆแปลว่าสิ่งใดๆก็ได้หรือสรรพสิ่งก็ได้ใดๆแปลว่าอะไรก็ได้หรือสรรพสิ่งสรรพสิ่งสรรพพืชสรรพสัตว์นะคำเนี้ยใดๆเกิดเป็นธรรมดาแปลว่าอัตโนมัติเกิดเองนะครับแล้วก็ดับลงเป็นธรรมดาก็คือเวลาดับก็อัตโนมัติเหมือนกันแค่เนี้ยกลธัญญาเนี่ยปิ้งดวงตาเห็นธรรมเป๊ะถ้าหากว่าเป็นการหลับตาพูดกันเนี่ยตาสว่างขึ้นมาป๊าบเลยครับจิตคือความสว่างขึ้นป้าบทันทีเลยแล้วก็รักษาไว้ทันทีภายใน7วันนะบรรลุธรรมถึงอรหันต์ทันทีเลยครับนั่นนะครับภายใน7วันครับจุดติดทีเดียวนั่นคือประโยคที่1พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไปคุยกับคนแรกเลยคือกลธัญญะจบนะต่อมาคำสอนเนี่ยใดๆเกิดมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็สลายไปเป็นของธรรมดาไม่ได้ใช้คำว่าดับนะ เกิดเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดานี่คือพูดกลธัญญะคำเดียวเพราะกลธัญญะท่านมีปัญญามากแล้วมันแหลมครับมันเป้งทันทีทีนี้กลับมาคำสอนพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าให้ไว้นะครับฟังให้ดีนะมันจะไปต่อคำถามบิ๊กแบงก่อนบิ๊กแบงเนี่ยครับสิ่งใดๆเกิดเป็นของธรรมดาแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปก็ได้เกิดขึ้นมันมีคำว่าตั้งอยู่คำพูดคำแรกพระพุทธเจ้าพูดกลธัญญะไม่มีคำว่าตั้งอยู่ไม่มีคำว่าตั้งอยู่โอเคไหมครับแปลว่าไม่มีท่ามกลางมีแต่หัวกับปลายเท่านั้นเองครับใดๆเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็ดับเป็นธรรมดาจบตรงนั้นเลยถูกไหมครับในคนที่มีปัญญาเป้งเดียวทันทีเอาล่ะต่อมาใดๆเกิดเป็นธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ที่สุดก็ดับไปธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ถ้าเป็นกล้วยมันก็เป็นรูปอะไรหรือเกิดขึ้นสลายไปเป็นของธรรมดาโอเคนะครับกลับมาถึงกรอบของโลกจักรวาลและก็บิ๊กแบงโลกวันนี้เกิดเป็นธรรมดาแล้วมันก็จะสลายไปใช้เวลานานเท่าไหร่คำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับ
โลกมันนี้เกิดมาแล้วนานเท่ากับเท่าใดใช้เวลาเท่ากันในการที่จะสลายไปไปคิดเอาเองไปแน่นอนพระพุทธเจ้าตรัสแล้วเป็นจริงตลอดรับรองได้เลยทีนี้ก็มาแทนข้าซะระหว่างโลกมันใช้เวลานานเนาะมันใหญ่อ่ะมันเป็นมนุษย์ซะมนุษย์เกิดตามกฎธรรมชาติตั้งอยู่ก็แก่ไงเจ็บแล้วก็ตายเป็นธรรมดาความหมายเหมือนกันแต่ขนาดจะเล็กลงระหว่างโลกกับตัวเราเห็นไหมครับเรามาเกิดมาเกิดพ่อแม่ทำอะไรกันไม่รู้ล่ะอย่าไปสนใจตรงนั้นนะครับเอาว่าแอมาก็พอแล้วล่ะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่กี่ปีใช่ไหมนั่นคือคำว่าตั้งอยู่ไอ้คำว่าตั้งอยู่นี้มันก็มีบทหนึ่งเกิดแล้วก็ต้องมีคำว่าเจ็บแล้วมีคำว่าแก่แล้วมีคำว่าตายเจ็บกับแก่อะไรก่อนหลังไหนมาคำว่าแก่อายุเท่าไหร่จะเป็นแก่50คำว่าแก่ได้ไหมครับ60แก่ได้ไหมครับแอมาถึง50ถามว่ามีคำว่าเจ็บไหมครับเจ็บปวดรวดแล้วเนี่ยครับเพราะเกิดเจ็บแก่ตายเห็นไหมครับที่ท่านจำมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับเกิดแก่เจ็บตายใช่ปะนั่นคือภาษาจำของเก่าอันนี้ภาษาใหม่เกิดเจ็บแก่ตายเป็นของธรรมดาโอเคนะนี่เอาตัวอย่างของมนุษย์กี่ปีก็ว่าไปส่วนโลกเป็นต้องใช้เวลานานเท่ากับเวลามันเกิดก็แปลว่าโลกใบนี้มันจะสลายไปอะไรเป็นตัวดูดดึงดวงอาทิตย์ครับดูดหมดเข้าหาดวงอาทิตย์หมดไม่มีเหลือไอ้ร้อนร้อนเวลานี้เนี่ยครับร้อนร้อนนี่แหละครับไปรู้นี่แหละคือจะบอกว่ามันถูกดวงอาทิตย์ดูดมันใกล้เข้าใกล้เข้าก็ได้ตามคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยครับเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเรื่อยดับไปของธรรมดามันก็ตั้งอยู่นานแล้วเนาะมันก็ถูกดวงอาทิตย์ดูดไปดูดไปดูดไปทำไมดวงอาทิตย์ต้องดูดเพราะว่าความโน้มถ่วงดวงอาทิตย์มันมากกว่าความโน้มถ่วงของโลกอีกอย่างหนึ่งโลกใบนี้เป็นบริวารของดวงอาทิตย์แปลว่าอยู่ในอ้อมอ้อมอะไรอ้อมมือเหรออ้อมกอดกันแล้วกันง่ายดีปกติก็มีการส่งพลังงานกับกันและกันกันอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์แต่มีมนุษย์เท่านั้นที่ทำให้โลกใบนี้มันร้อนขึ้นก็คือระเบิดนิวเคลียร์อย่าลืมนะออกซิเจนเนี่ยมันมีน้ำหนักนะมันมีน้ำหนักนะโยมไฮโดรเจนเวลามันระเบิดแล้วไฮโดรเจนมันจะไปกลืนกินออกซิเจนให้หมดไม่มีเหลือก็เลยโลกมันจะเบานะครับมันจะเบามันจะเบากว่าเดิมพอเวลามันเบาความโน้มถ่วงการรักษาตัวเองมันจะน้อยนะเมื่อเวลามันน้อยก็ถูกดวงอาทิตย์ดูดเข้าไปมันก็แปลว่าเข้าใกล้นะจึงทำให้ร้อนนั่นเองแหมมีใครจะอธิบายเหมือนลุงหงอกไม่มีหรอกแผ่นดินนี้จริงฟังไว้เถอะไม่เป็นไรหรอกครับไม่มีอะไรสูญเสียหรอกครับทั้งนั้นครับมีแต่ได้กับได้ผู้ฟังมีแต่ได้กับได้บอกกันซะผู้พูดต่างหากแล้วโหอัตราเสียงสูงเหลือเกินคงมีศัตรูทั้งนั้นความคิดเยอะประมาณนั้นก็คิดไม่ทันลุงหงอกใช่ไหมฮะคิดไม่ทันลุงหงอกอีกอย่างไม่เคยได้ยินพวกนี้มาก่อนท่านเคยฟังแต่ศาสตราจารย์พูดด็อกเตอร์พูดผู้ที่มากล้นด้วยเป็นปริญญาพูดก็จำมันซิมาพอเวลามาเจอลุงหงอกไม่มีปริญญาสักใบเดียวเลยมันต่างใช่ไหมพอมันต่างมันก็ไม่เข้าหูมันต้านกันนะว่าของเดิมเนี่ยที่บอกว่าดาต้าเบสบรรจุไว้เยอะในสมองนะครับนั่นแหละไม่ยอมแชร์เห็นไหมไม่ยอมถ่ายทอดมาให้ลุงออกบ้างหรือว่ามันไม่รับ
ลุงออยจะใส่เข้าไปมันก็ไม่เข้ามันก็สู้เลยสิครับเห็นไหมครับพอได้ไหมครับที่ว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยฮะมันก็ดูดไปเรื่อยฝั่งนี้มันจะที่สุดจะกลายบิ๊กครันช์นะครับดูดไปเรื่อยดูดดวงอาทิตย์ดูดมีคำว่าดูดนะครับดูดก็คือแวคิวมนะครับภาษาฟิสิกส์เรียกว่าฟิวชั่นนะดูดดูดฟิวชั่นไปเรื่อยฟิวชั่นไปเรื่อยนะครับจับคำว่าฟิวชั่นเอาไว้นะฮะต่อไปดวงอาทิตย์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็สลายไปเหมือนกันก็แปลว่าดวงอาทิตย์เนี่ยจะถูกกาแล็กซี่ดูดอะไรเป็นตัวดูดรู้จักหลุมดำไหมโยมในกาแล็กซี่หลุมดำนั้นมันจะดูดเข้าดูดเข้าเห็นไหมพอดูดเข้าไปหลุมดำเปรี้ยงเอาสิจะไปไหนต่อทีนี้ทุกกาแล็กซี่ที่มีอยู่ในจักรในเอกภพเนี่ยเหมือนกันหมดน่าเหมือนกันหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปแปลว่าจะถูกดูดกลับดูดกลับแวคูอัมก็ว่าได้นะแวคูอัมก็คือแรงดูดแรงดูดคือแรงดูดของดวงอาทิตย์นี่ว่าแรงโน้มถ่วงแรงดูดของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกช้างแมวก็คือลุ่มดำดูดเข้าไปเมื่อแววดวงอาทิตย์ถูกดูดเข้าไปปุ๊บหมดไปเรื่อยดวงอาทิตย์อื่นเหมือนกันเนี่ยถูกลุ่มดำของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกดูดหมดไอ้พวกจักรวาลทั้งหมดดูดเข้าไปพอเวลาลุ่มดำมันถูกกลืนหมดก็อยู่ไม่ได้โอเคนะกาแล็กซี่มันก็จะเหมือนกันถูกอะไรดูดโอ้โหตรงเนี้ยเอาไม่จะบอกเอาหน่าพอแล้วอย่าไปตรงนั้นเลยครับสูตรแค่ตัวนี้ก็พอสูตรแค่กาแล็กซี่ทางช้างเผือกช้างแมวนี่ก็พอนะครับโอเคนะทั้งหมดจะเรียกว่าฟิวชั่นนะนะหลังจากมันถูกดูดไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วมันก็ไปเกิดใหม่คือฟิวชั่นก็คือบิ๊กแบงบิ๊กแบงเห็นไหมครับมันเกิดใหม่ก็คือบิ๊กแบงเห็นไหมฮะแต่ที่มาทั้งหมดคำว่าบิ๊กแบงตามภาษาวิทยาศาสตร์ที่พูดถึงกันนะฮะก็คือดวงดาวทั้งหมดที่มันมานะครับมันมาทั้งหมดเกิดมาเป็นดวงดาวนู่นเนี่ยมาเป็นโครงสร้างจักรวาลสารพัดตัวโครงสร้างกาแล็กซี่เองแต่นาสารพัดและโครงสร้างตัวมนุษย์เหมือนกันโลกและตัวมนุษย์มันมาอย่างนี้มันเต็มรูปแบบแล้วครับต่อไปก็มีแต่ถอยหลังกลับบอกให้ทราบไว้โลกใบนี้มันจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงเพราะถูกวิทยาศาสตร์เรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยกลืนกินออกซิเจนให้หมดครับก็เล็กลงก็ถูกดูดไปเรื่อยก็เรียกว่าตายผ่อนส่งสัตว์โลกต้นไม้ใบหญ้าจะตายผ่อนส่งเพราะถ้ามันร้อนไม่มีอะไรอยู่ได้ถ้าร้อนไม่มีอะไรอยู่ได้มีแต่ทรายอยู่ได้ไหมครับทะเลทรายผมจึงต้องการไปทะเลทรายวันพรุ่งนี้บริเวณถ้าผมไปได้ผมไปต้องการจะไปเอาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศของทะเลทรายนะครับจะบอกให้ก็ได้บอกว่าผมจะทำโครงการเทสเลยฮะเทสความว่าความสามารถของผมเนี่ยไปทำฝนตกกลางทะเลทรายที่ออสเตรเลียบอกให้ก็ได้บอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยบอกให้รู้ไว้เสนอแบบเทสเลยไม่ต้องมาวิจัยผมไม่สนคำว่าวิจัยแล้วเทสทดลองเลยล่ะครับความคิดผมใหญ่โตมากนะครับบอกให้ทราบว่าเพราะมันยิ่งใหญ่มากมันร้อนทุกส่วนของโลกใบนี้ไปเทสทำไมถึงต้องเลือกออสเตรเลียเพราะว่าหนึ่งประเทศหนึ่งทวีปหนึ่งประเทศหนึ่งรัฐบาลมันพูดง่ายทำไมต้องทะเลทรายก็เพราะว่า5ปี10ปีฝนไม่เคยตกแล้วกันทะเลทรายเนี่ยเห็นไหมฮะลุงออกไปแค่3เดือนไม่เกิน3เดือนแน่นอนเอามันตกมันทุกฤดูกาลนั่นจริงจะท้าไปเลยให้ดูครับออกสตังเองเอามาจากไหนผมว่าผมพูดผ่านจอทีเดียวผมว่าท่านทั้งหลายเนี่ยจะส่งมาให้ครับผมจะรู้เรื่องนี้จริง
จนแล้วครับคิดมาคิดไปคิดไปคิดมาเนี่ยไปสักกี่ชีวิต1 2 3ประมาณ3ชีวิต1 2 3 3ชีวิตมันหมดอยู่เรื่องล้านนึงอย่างเงี้ยขอจากท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยครับรวมทีละน้อย2น้อยนะครับ นะ1ล้านจะหมดอยู่เรื่อง3เดือนถ้าหมดก็เกินไปเนาะคน3คนใช้เงินหมดเป็นล้านสะภายใน3เดือนก็เกินไปแล้วโอ้ยอย่างนี้มันต้องกินเพชรกินพลอยแล้วมันถึงจะหมดได้กินอาหารหวานข้าวธรรมดาจะหมดได้ไงโอ้ อย่างนี้เป็นต้นนะครับพอนึกออกไหมครับจะรีบทำจะรีบทำแต่ต้องการไปสำรวจก่อนนะครับเพราะว่าพื้นที่เพราะนั้นต้องรู้บรรยากาศก่อนครับมันถึงจะพูดได้ถูกพอเวลาทำงานที่จะเสนอรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยไปใช้คำว่าทดลองเลยครับเดี๋ยวเครื่องมือผมก็มาแล้วเครื่องมือในการทำเป็นการทำฝนธรรมชาติฝนธรรมชาตินะครับด้วยหลักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นะครับบอกให้ทราบไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นมันถึงชัดไง5ปีแล้วไม่มีฝนตกลุงออกเข้าไปอยู่ในจุดนั้นจะบอกพื้นที่เลยครับรัศมีทำการเนี่ยเป็นพันพันกิโลเมตรรัศมีเนี่ยเล่นเป็น 2,000 ดีป่ะรัศมีนะ 2,000 นะครับใช่น้อยนะเวลาผมทามก็วีบเลยผมให้มันจบแต่เรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่จริงๆมันจะมีโครงข่ายหลายๆโครงข่ายที่จะมาผมเชื่อมั่นนะฮะคนทั้งโลกจะมาได้อยู่ตรงนี้จะบอกให้ทราบไว้เพราะว่าผมมีความคิดที่กว้างไกลไปกว่านี้อีกนะครับแต่เอาเถอะก็ต้องเริ่มต้นที่ออสเตรเลียทำไมไม่ทำประเทศไทยเอาแล้วรู้ไงว่าผมไม่ทำรู้ได้ยังไงเออใช่ไหมครับทำเด็กบ้านนั่งเถียงกันอยู่เงี้ยพอเวลามันตกโอ้ยมันดูฝนไปงั้นแหละโถ่สำนองเนี้ยเอาทะเลทรายมันแน่ที่สุดหมอทราบว่าแน่ที่สุดสามเดือนผมให้เวลาแค่3เดือนเพราะว่ามันทำมาแล้วที่บึงบัวตะเพ็ดเนี่ย3เดือนอันนี้แค่การทำในส่วนตัวนะฮะมาถึงวันนี้ผมนึกย้อนกลับไปนะครับ3เดือนที่ทำให้ฝนตกที่บึงบนเพชรเมื่อปี59สิครับรู้ทำปี58ฝนตกภาคเหนือหน้าหนาวก็ได้กันแล้วกันครับพฤศจิกายนธันวาฝนตกที่เชียงใหม่เชียงรายก็แล้วกันบอกให้ทราบไว้นะครับปี58นะฮะนะฮะแล้วก็ปี59ก็บึงบนเพชร1กุมภาถึง30เมษาก็ฝนตกถ้าผมประมวลเหตุการณ์นั้นอย่าลืมนะผมมี database ของผมนะครับมาถึงวันนี้ย้อนไปถึงตอนอ๋อทำตรงนั้นแค่ 30% เองในการทำนะถ้าผมทำเต็มร้อยทีนี้ครับที่ออสเตรเลียจะขนาดไหนอย่างเงี้ยเห็นไหมครับแน่นอนนะวันนั้นบึงบนเพชรในช่วงเวลาทำผมก็บอกผมทำเต็มร้อยแต่เวลามันถึงวันนี้อาศัยดาต้าเบสของตัวเองเนี่ยครับมาประเมินผลย้อนกลับขึ้นไปอ๋อแค่ 30% เองเนี่ยนะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ทีเนี้ยเหลือตั้ง 70% นะครับเพราะฉะนั้นจะเอา 100% เนี่ยไปทำกับออสเตรเลียไงก็เวลา3เดือนบอกให้ทราบไปนะไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่ามันก็แล้วแต่ว่าออสเตรเลียเขาจะเปิดโอกาสให้ลุงออกหรือเปล่าต้องขออนุญาตหลายอนุญาตนะความจริงผมเคยเสนอไปนะฮะทาง
ผมยังจำหนังสือฉบับนั้นได้อยู่นะครับยังเก็บไว้อยู่นะครับผมเสนอไปเมื่อโอ้ยหลายปีมาแล้วตั้ง10กว่าปีมาแล้วนะครับเขายังตอบมาด้วยนะฮะเขาไม่เสียมารยาทนะเขาดีตรงนี้เราไปหนังสือปุ๊บเขาก็ตอบหนังสือผ่านมาเหมือนกันเขาไม่เสียมารยาทนะครับเขาก็แสดงความยินดีเฉยแม้กระทั่งอิหร่านนะผมเสนอไปปีเดียวกันนะอิหร่านไม่มีการตอบกลับนะครับก็มีประเทศออสเตรเลียประเทศเดียวที่ตอบกลับว่าขอแสดงความยินดีที่สามารถทำได้นะเรื่องฝนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเองครับผมจะเอาหนังสือฉบับนั้นนะเป็นตัวแนบทีหนึ่งเคยเสนอไปก่อนแล้วนะจะบอกนี่คืองานผมแหละนะครับเรื่องของทำฟ้าทำฝนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ที่เราไปฟังทั้งหมดเนี่ยหวังว่าคงเข้าใจนะคุณสิริวัลชนกนะครับก่อนเกิดบิ๊กแบงสภาวะเป็นอย่างไรมันก็คือบิ๊กครันช์นะมันเกิดบิ๊กครันช์บิ๊กครันช์คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยด้วยแรงเขาว่าดูดหรือว่าฟิวชั่นนะฟิวชั่นมันก็คือดูดจนกระทั่งมันควบแน่นมากๆบิ๊กครันช์สุดบิ๊กครันช์เปรี้ยงก็แตกเป็นบิ๊กแบงทันทีมันเป็นลูกกลวยถ้าผมจับมาชนกันนะนี่อันนี้ก็อย่างนี้มาก็มาดูฮะวันที่4สิงหาก็ได้ขึ้นกระดานดำหน่อยเดียวเองพวกนี้มาดูครับมันจะได้อยู่ในบรรยากาศเวลาผมบรรยายพวกนี้ครับนะมีที่นั่งประมาณสัก150ที่นั่งถ้าเต็มห้องก็ต้องเปิดอีกห้องหนึ่งนะฮะ180มันได้อยู่หรอกเอาแค่150โทษเอาแค่50คนก็พอแล้วโทษ150ถ้ามันเต็มสบายๆก็100นะครับสบายๆนะครับไม่ต้องแอะจนเกินไปเก้าอี้พอแล้วเก้าอี้เยอะเก้าอี้นี่ตุนไว้เยอะนะโอเคจบนะวันนี้มีโทรศัพท์มาแล้วเนี่ย029859886มีแต่เครื่องไม่มีสายเลยยังไงล่ะไหนล่ะเอาจะให้ทำอะไรก็ทำมาทีนี้จะให้ทำอะไรก็บอกมาก็แล้วกันนะโทรศัพท์ต่อมาให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับเกาหลีใต้ฟังมานะครับคุณสรพรนะครับBig Data เอามาใช้ช่วยเพื่อนอะไรโชครอดคดีโชครอดคดีเฉยเลยโชคอ๋อ Big Data เอามาใช้ช่วยเพื่อนโชครอดคดีเฉยเลยนั่นแหละครับคุณภูมิกนกนะครับก็ยินดีด้วยกันแล้วกันนะ Big Data มันใช้เรื่องของเทคโนโลยีนะครับจำหน่อยครับ Database ก็ใช้เรื่องราวของมนุษย์ก็ผมก็พยายามแยกให้ฟังอยู่นะครับว่ามันหมายถึงอะไรประสบการณ์ตรงแต่ละบุคคลนั่นนะครับเราเรียกว่า Database นะครับ Base ก็แปลว่าฐานพื้นฐานนั่นเองครับหรือว่าข้อมูลโอเคมั้ยครับข้อมูลแต่ละบุคคลประวัติส่วนตัวก็ว่าได้เห็นไหมครับนั่นเดียวกันแต่ละท่านแต่ละคนก็มีอยู่แล้วแหละสำคัญว่าจำได้ไหมล่ะถ้าจำไม่ได้ก็แปลว่าสัมปชัญญะไม่ดีความจำไม่ดีมัวแต่ไปเอาแต่เรื่องรวยใส่หัวมากจนเกินไปนักนั่นก็เลยไม่จำของเก่าโอเคไหมครับเซลล์ต่างๆมันเล็กมากๆ มันสามารถวิวัฒนาการกลายเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆที่มีเลือดเนื้อหัวใจความคิดได้ยังไงครับ
มันเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับถูกต้องครับฟังของใหญ่ๆวิธีคิดพวกนี้มันเป็นหลักการคิดวิธีคิดของใหญ่ทั้งหมดจะมาจากของเล็กที่สุดโลกใบนี้มันเกิดมาโลกใบนี้เป็นเกิดมานะมันเกิดมาเพียงแค่1อะตอมแรกเท่านั้นเองเวลามันควบแน่นก็เรียกว่าพอเวลามันควบแน่นก็คือเรื่องของความโน้มถ่วงก็คือแรงดูดหรือว่าฟิวชั่นพอฟิวชั่นปุ๊บมันก็ฟิวชั่นเสร็จในตัวฟิวชั่นปุ๊บก็ฟิวชั่นหรือว่าเกิดดับก็ได้นะเดี๋ยวนะคำว่าเกิดกับดับเดี๋ยวนะฟิวชั่นเนี่ยฟังในตัวมือนะฟิวชั่นฟิวชั่นเนี่ยดับแล้วก็เกิดคือฟิวชั่นดับเกิดดับเกิดเนี่ยฮะมันก็ทำงานแบบฟิวชั่น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 โอเคไหมครับดับเกิดเกิดดับโอเคไหมครับสภาวะเนี่ยฮะมันก็ควบแน่นไปเรื่อยจากเล็กจากโมเลกุลเดียวมันก็กลายเป็นอะไรควบแน่นไปเรื่อยมันก็จะกลายมาเป็นของแข็งของเหลวพอจากก๊าซมันเป็นของเหลวจากก๊าซจากมีคำว่าก๊าซเนี่ยก็คือพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันทำงานของมันเองภาษาทางด้านไฟฟ้าเขาก็คือประจุบวกลบนั่นเองครับประจุบวกลบนะฮะแล้วควบเนี่ยง่ายๆครับของใหญ่จะมาจากของเล็กของเล็กมาจากของจิ๋วเล็กจิ๋วๆทีนี้ทีนี้ทีนี้ TI NI NY ยังไงทีนี้ทีเนี่ย NY ครับ TI NY คือเล็กจิ๋วมากๆในภาษานะภาษานะจิ๋วเล็กจิ๋วที่สุดของที่สุดจนไม่มีที่สุดแปลว่าไอ้เล็กจิ๋วจะมาจากไม่มีอะไรเลยความไม่มีอะไรนะฮะมาเป็นคำว่าเล็กจิ๋วไม่มีอะไรสิ่งนั้นมันคืออะไรอย่าต่อรองนะครับพูดต่อไปนี้อย่าต่อรองก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองครับที่ว่าเวลามันเกิดปุ๊บเจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์ก็แทรกซึมมาจากมันแทรกซึมมาทุกสรรพสิ่งไอ้ที่มันเกิดมาเนี่ยจากเล็กมหาใหญ่หมดเสร็จๆใหญ่ระดับโลกมันอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้นะครับใหญ่ระดับดวงอาทิตย์ก็อยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์พลังงานที่บริสุทธิ์ใหญ่ในระดับกาแล็กซี่ถามว่าอยู่ในศูนย์กลางของกาแล็กซี่ได้ไหมตอบว่าอยู่ในศูนย์กลางของหลุมดำไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ตัวนี้นะฮะมันผ่านหลุมดำได้สบายๆ แสงจากดาวฤกษ์ไม่รู้ดาวฤกษ์เข้าไปกับมอดแปลว่าดาวฤกษ์ทั้งดวงนะครับดาวฤกษ์มีแสงเนาะเขาก็เลยบอกว่าหลุมดำมันกลืนกินไม่กระทั่งแสงก็มันงับอาทิตย์ลูกอาทิตย์ดวงอ่ะความร้อนมันก็ดูดกลืนไปไม่หมดแสงมันก็ไม่มีทำไมจะคิดไม่ได้ของแค่นี้หลุมดำนะกลืนดวงอาทิตย์ตั้งดวงดวงอาทิตย์มันก็มีทั้งความร้อนที่ได้มีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างนี่ภาษาลุงเหงานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามันกลืนดวงอาทิตย์มันก็เกินแสงไปโดยมันก็จบแต่โผล่ออกปลายสุดมันเป็นรูปกลวยง่ายๆเลยครับรูปกลวยนะลุ่มดำลุ่มดำอยู่ตรงนี้ครับรูปกลวยเนี่ยบริเวณเรียกว่าลุ่มดำถ้าดูปล่องปามันก็เป็นวงกลมเนี่ยถ้าดูรูปตะแคงมันก็เป็นรูปเนี่ยเงี้ยเพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์มันมาจากดูดเข้าไปตรงนี้พอสุดหลุมดำปุ๊บมันเป็น PE ทันทีเลย PEG ทันทีเลยนั่นแหละครับก็ว่ากลับที่เดิมมันมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์เวลากลับไปมันก็เข้าสู่พลังงานบริสุทธิ์เช่นเดียวกันนะเห็นไหมไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์หน้าวันนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาจะขนานนามว่า
dark energy เดี๋ยวพลังงานมืด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 มีแรงพลังงานมากมายมหาศาลถ้าคิดเป็นพื้นที่นะครับพลังงานมืดเนี่ยในเอกภพเนี่ยถ้าเขาคิดเป็นพื้นที่นะเขาจะมีตัวเลขมีทั้งหมด96% 94+2ก็แล้วกันฮะ96ก็แล้วอย่าไปคิดตัวเลขมากมันรำคาญพลังงานมืดครับมีทั้งหมด 96% นี่ภาษาวิทยาศาสตร์นะเขาพูดเอาไว้โอเคไหมพลังงานมืดเขาเห็นเป็นความมืดแต่ลุงงอกเห็นเป็นความใสเพราะว่าเห็นด้วยจิตเรื่องนี้จิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะรู้ได้ใสอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีทางได้เลยครับไม่มีทางไม่ยังไงก็ไม่ได้อย่าฝืนนะฮะท่านอยู่หน้าจออย่าฝืนนะครับตรงนี้เพราะมันเป็นภาษาสุดท้ายแล้วนะมันมีจิตจะรู้พลังงานตรงนี้ได้เมื่อเรารู้พลังงานที่มันยิ่งใหญ่ตรงนั้นน่ะทางวิทยาศาสตร์ก็บอกพลังงานมากมายมหาศาลเลยเมื่อจิตจะรู้ได้งั้นพลังงานจิตมันจึงมากมายมหาศาลเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีจิตท่านจะรู้ได้ต้องจิตต้องบริสุทธิ์งั้นจึงมีพลังงานมากมายมหาศาลนั่นเองพอหวังว่าคงจะฟังทันเนาะเมื่อกี้ผมเพิ่งว่า 96% ตรงนี้เรียกว่าค่าคงที่ตรงนี้เรียกว่าความว่างตรงนี้เรียกว่าปรมัตถสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าพูดถึงมันมีอยู่3คำปรมัตถสัจธรรมความว่างมีคำไหนอีกอนัตตาได้ครับเห็นไหมมี3คำนี้กำกับไว้ตรงนี้ส่วนโลกุตรธรรมนี่อีกกรอบอ้างอิงหนึ่งนะฮะครับพระนิพพานก็มันอยู่ในส่วนเดียวกันเนี่ยนะแต่มันจะมีอ้างอิงกันต่างกันนิดหน่อยกลุ่มโลกุตตรธรรมคือหลุดโลกแค่นี้ไงหลุดโลกมันก็ไปสู่อันใหญ่นะนิพพานก็หลุดโลกก็ไปสู่อันใหญ่เหมือนกันแต่ถ้าหาว่าพูดถึงคำตายเลยเป็นคำที่พระเจ้าตรัสเลยแหละครับปรมัตถ์สัจจะเป็นความจริงที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้นั่นเองครับเป็นพลังงานที่มหาศาลยิ่งใหญ่มากครับไม่มีอะไรเทียบหรอกดวงดาวทั้งหมดยังเทียบตรงนี้ไม่ได้เพราะดวงทั้งหมดรวมมาแล้วมันแค่ 4% เองนั่นจะไปเทียบได้ไง 96% ไม่ได้โอเคไหมฟังทันนะพี่นะเออต้องงั้นสิมันถึงจะไปต่อได้อย่างนี้ก็ไปต่อไม่ได้นะครับเรื่องของเซลล์ต่างๆที่มันเล็กมากๆมันสามารถวิวัฒนาการให้กลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตต่างๆเติบโตขึ้นมามีเลือดมีเนื้อมีหัวใจมีความคิดได้ยังไงครับก็เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยนั่งพูดนี่มีความคิดได้ยังไงทีเนี่ยแล้วท่านล่ะก็เหมือนกันเลยครับเติบโตได้ไงเนี่ยแล้วท่านก็มาจากสิ่งเล็กๆที่ว่าเมื่อกี้นี้มันมีวัดมากันโอ้โหอย่ามาพูดเลยแค่5ปี10ปีมนุษย์บอกให้ทราบมันก็บอกนะผมพูดว่าเกิดมาพร้อมกับโลกนะนั่นไม่ยินเลยเกิดมาพร้อมกับโลกใบนี้นะครับดูสิครับโลกนี้มันเกิดมานานแล้วกับตลอดนั่นคือวิวัฒนาการก็วิวัฒนาการง่ายๆครับคือการควบแน่นความกดความดันความชื้นกับความร้อนเป็นตัวเร่งไปอย่างถือว่าควบแน่นมันจะวิวัฒนาการนั้นมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติต้องจำคำว่าธรรมชาติเป็นหลักนะครับแล้วอย่างอื่นก็วิทยาศาสตร์เข้าไม่ได้หรอกครับไม่มีทางเข้าได้นะครับบอกให้ทราบไว้นะในอวกาศมีเสียงไหมครับเช่นเสียงคลื่นเสียงลมเสียงที่หาวัตถุชนกันไม่มีครับ
อวกาศไม่มีเพราะอวกาศเนี่ยมันไม่มีอย่าลืมนะเสียงฟังดีครับว่าเสียงนะครับมันจะแผ่ขยายไปได้มันใช้อากาศเป็นตัวนำนะครับเพราะฉะนั้นในอวกาศไม่มีอากาศในอวกาศจะไม่มีอากาศเพราะฉะนั้นเวลาตบมือมันจะไม่ดังเสียงผิวปากก็ไม่ได้ยินเอาอะไรมันจะผิวปากได้ก็ต่อเมื่อมันต้องหายใจใช่ไหมครับมันต้องหายใจมันถึงจะมีเสียงออกมาเพราะฉะนั้นนักบินอวกาศเขาก็สวมอยู่ในชุดก็มีออกซิเจนหายใจของเขาอยู่ใช่นะฮะไอ้พวกคลื่นที่นี่ครับถามเรื่องคลื่นได้นะครับก็มีคลื่นคลื่นที่ว่านั้นคลื่นก็นักบินอวกาศติดต่อทั้งโลกใช้คลื่นนะครับคลื่นเดินทางกี่วินาทีล่ะนี่ต้องไปถามนาซาเขา คลื่นเดินทางระหว่างท่านกับผมอยู่หน้าจอนี่ครับถ้าผ่าน YouTube นะผมพูดที่นี่1วินาทีก็ถึงท่านแล้วกลับมาครับผมก็1วินาทีที่2 1-2 วินาทีก็ถึงกันแล้วนี่คลื่นของ YouTube นะครับแต่ถ้าหากไปของ Face ใช้เวลา8วินาทีนะครับถึงกัน Face จะช้ากว่านะครับให้เข้าใจธรรมชาติของนิดนึงตรงนั้นเฟซจะช้ากว่า YouTube จะเร็วกว่านะครับต่อไปในอนาคตนะคือที่บอกว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตจะมาไม่น่าจะเกิน2ปีนะครับนี่มันจะเรียลไทม์มากเลยนะครับเรียกได้ว่าเซต1ส่วน4วินาทีถึงกันแล้วอย่างงี้ดีกว่าเซต1ส่วน4ของวินาทีอ่ะถึงกันแล้วครับปั๊บภาพเสียงมันจะคมชัดมากเหมาะอย่างยิ่งกับลุงหงอกกันเลยภาษาลุงหงอกเนี่ยช่วงนั้นนะผมจะใช้เสียงผมจะเป็นยาหมดนะครับมือผมโบกเป็นยาหมดบอกให้ทราบว่าเพราะฉะนั้นให้เตรียมตัวนะฮะอยู่ที่บ้านตอนนี้แชร์กันไปมากๆเพื่อให้ทุกคนได้มีการเตรียมตัวที่นั่งเกล้าเนี่ยเป็นไม่ได้สูงนะครับที่จะหยุดบริการบอกให้ทราบเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าผมจะรักษาผู้คนโดยการที่จะไปถึงผมจะช่วย CEO นะครับบอกให้ทราบมือสองมือเปล่าผมจะไปช่วยระดับผู้นำองค์กรบริษัทห้างร้านนู่นนี่นั่นไปถึงผู้นำองค์กรปุ๊บคนในครอบครัวเขาได้หมดเลยอย่างนี้ จะไปรูปแบบนั้นบอกให้ทราบไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นที่นั่งกล้าวจะน้อยลงและแทบจะไม่มีในวันหนึ่งข้างหน้าบอกให้ทราบเอาไว้นะเตรียมตัวหน่อยท่านที่ไปมาหาสู่ที่นี่กรุณารับทราบไว้หน่อยนะครับแต่เวลาผมประกาศปิดผมปิดจริงนะผมไม่ได้สนมนุษย์นะให้ด้วย เพราะผมต้องทำงานให้มากกว่านี้อีกงานใหญ่ผมมีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับที่พูดบทความทั้งหมดก็ขอให้ท่านทั้งหลายรับเอาเต็มๆในช่วงเวลานี้บอกต่อๆไปไว้ก่อนเพราะว่าทุกคนอยู่ที่บ้านยังไงก็ตามรายการนี้ผมต้องทำอยู่แล้วล่ะครับผมจะไปอยู่จุดไหนของโลกไปนี้ผมก็สามารถถ่ายทอดสดมาได้โอเคไหมครับผมไปอยู่คนละอยู่ไหนก็ได้มันเวลาเป็นเวลาที่มันนัดหมายกันคือ2 ทุ่มที่กรุงเทพนะครับส่วนซีโร่อื่นก็โปรดรับทราบตามนี้ไว้หน่อยก็แล้วกันระยะนี้เป็นระยะที่กดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับรู้แล้วก็กดซับสไครต์หน่อยก็ดีเหมือนกันมันจะได้กดกระดิ่งกดระฆังด้วยนะครับนั่นนะตกลงในอวกาศมีเสียงไหมครับตอบว่าไม่มีแล้วนะครับแต่เวลาเขาติดต่อสื่อสารกันระหว่างเนี่ยเขาใช้คลื่นอะไรคลื่นอันนี้อย่างว่าเนี่ยที่ผมบอกว่ามาถึงวันนี้คำว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตเขามีใช้มาก่อนแล้วในรูปแบบที่เป็นกลุ่มนาซาเนี่ยแหละครับนะเขาใช้ด้านความมั่นคงเขาไม่ได้ใช้เพื่อการพาณิชย์นึกออกไหมครับแปลว่าเขาต้องพัฒนาได้มากไปกว่านี้อีกเขาจึงปล่อยสิ่งนี้มาเป็นการพาณิชย์
ก็คือควอนตัมอินเทอร์เน็ตที่มันจะมาภายใน2ปีเนี่ยครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่บอกว่า 5G 5G เนี่ยครับจะมาพร้อมกันแล้วจะใช้อย่างโอ้โหตอนนั้นนะฮะผู้คนสมองจะเสียหายเยอะมันจะสูญเสียมากมากเลยเกิดครับเดินๆไม่ได้เขาอ่อนทันทีเพราะฉะนั้นให้รู้จักพลังงานบริสุทธิ์มากๆเร็วๆครับใครๆครอบตัวพี่น้องอะไรต่างๆนะฟังไว้เถอะฟังหนุ่งออกที่พูดมาทั้งหมดผมก็ไม่ได้ด่าแม่พ่อใครนะเนี่ยจริงใครว่าฟังไว้นะครับมันเกิดประโยชน์จริงๆนะฮะก็ดูสิผมคุยเมื่อกี้เนี่ยจะไปทำฝนให้กับทวีปพนุนดูสิครับจะไปล่ารางวัลโนเบลเนี่ยผมได้มาผมประกาศบริจาคเลยให้ดูไปรางวัลโนเบลด้วยครับปากกามันอยู่ที่นั่นแหละครับจริงผมไม่เอาเลยเอาจริงๆไม่รู้ใครจะเป็นคนรับที่นั่นถ้าได้มาจะล่ารางวัลโนเบล ล่ามันหมดทั้งด้านสุขภาพด้วยทั้งด้านสิ่งแวดล้อมด้วยจริงจะบอกให้ทราบเอาไว้แต่ตอนนี้ยังอยู่ในสถานะที่คนป่าไม่มีลูกปืนคนป่าไม่มีลูกปืนมีแต่ปืนไม่มีลูกก็ได้แค่พูดตรงนี้นะครับไว้ให้มีลูกปืนก่อนตอนนี้ก็ช่วยกันต้องขอบพระคุณอย่างมากว่าท่านให้มีเครื่องมือสื่อสารที่ถ่ายทอดกันเป็นคนที่บริจาคมาทั้งหมดนะครับต้องขอบพระคุณยกมือไหว้ซะหน่อยขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่เห็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ลุงออกมาใช้งานผมก็ไม่ได้ใช้ส่วนตัวนะส่วนตัวผมเนี่ยมาบอกกันนี่ไงใครอยากจะรู้ว่าผมใช้ส่วนตัวเท่าไหร่ผมมีบันทึกหมด ผมไม่ได้ไปใช้เล่นสเปซสปานะตัวนี้ส่วนตัวนั่นก็ซื้อมาในงานหมดนะครับส่วนตัวนี่บอกให้เลยอ๋อนะเกินถึง20คนอยู่เลยที่บันทึกเอาไว้เนี่ยแต่นั้นหนึ่งประมาณไม่น่าจะถึงเอานะเอา25คนกันแล้วกันเผื่อเลือกเผื่อขาดนอกนั้นไม่ได้บันทึกใครเลยส่วนตัวแต่เนื้องามจะบันทึกเยอะผลเนื้องามมันมีเครื่องเนื้องามเฉพาะเยอะนะครับฝากเอาไว้เลขส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ได้ให้ใครง่ายๆนะจะให้ใครเบอร์ส่วนตัวจริงๆนะผมไม่ได้ให้ใครนะให้แต่เบอร์งานเบอร์ใช้งานเอาไว้โอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะคุณโนวานะครับตอบได้แล้วคุณฟิสิกส์อวกาศมีเสียงไหมไม่มีนะครับเช่นคลื่นเสียงลมไม่มีลมแน่นอนนะครับเทหาวัตถุไม่มีทางเลยนะครับถามว่าทางวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะอะไรล่ะตรวจสอบว่าคลื่นมนุษย์ต่างดาวหรือว่าคลื่นกระตามทีนะครับอย่าลืมนะว่าดวงอาทิตย์มันก็ผลิตคลื่นก็คือเกิดดับนั่นเองครับฟิวชั่นจำเป็นหลักขึ้นจักรวาลโอเคไหมครับไอ้เครื่องมือสื่อสารที่เขาทำเป็นจานเยอะๆมันอยู่ในประเทศไหนเปรูบ้างเปรูได้ไงเนี่ยนี่เขาก็ส่งเข้าไปที่จะรับคลื่นอะไรต่างๆที่มีผู้คนว่าเป็นคลื่นมนุษย์ต่างดวงต่างดาวต่างๆนะไม่มีหรอกครับก็เป็นคลื่นของดวงอาทิตย์นะครับที่มีความถี่สูงมากมีความร้อนสูงความถี่สูงมากความถี่ต้องในระดับ10ยกกำลัง50ต่อวินาทีอย่างเงี้ยก็เรียกว่าคลื่นคอสโมคลื่นคอสมิกคลื่นพวกนั้นนะครับแล้วเขาจะมีจานรองรับรู้แค่คลื่นรับไป1ปีจะมาจูนกันได้เจอกันครั้งหนึ่งทำไง1ปีเสียงหนังกี้ขึ้นมาหน่อยเดียวคล้ายๆคลื่นมันผ่านจอมาแค่นี้เองนี่ดีกว่าอย่างเช่นว่าเขา
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สแตนบายไว้เงี้ยมีเครื่องวงจรปิดอะไรต่างๆคอยดูแทนด้วยเวลาเผลอไงโอเคไหมก็ถ่ายตลอด24ชั่วโมงแล้วคนไปมานั่งดูแต่เทวามันเกิดมันก็เวลามันเกิดก็แป๊บอยู่แค่นี้ครับก็บอกว่าคลื่นจักรวาลทำนองเนี้ยครับรู้จะแค่นี้รับรองได้เลยไม่เกินไปกว่านั้นไม่ได้ไม่ใช่อย่างนี้นะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คลื่นพวกมือถือมือถอยคลื่นวิทยุ AM FM พวกมันเป็นอย่างนี้คลื่นเข้าใจไหมครับวัดไหนก็มีคลื่นนะครับรอบตัวมีคลื่นหมดถ้าหากไม่มีเครื่องมือสเปกตรัมกดแป๊บเดียวเองนะหมุนแป๊บเดียวจะรู้หมดเลยคลื่นเคลื่อนยิ่งมีวิทยุสื่อสารโทรศัพท์มาเนี่ยขึ้นปุดปัดประปัดทันทีนะครับเป็นคลื่นที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเองแต่ไม่มีคลื่นอยู่ยิ่งคลื่นในอวกาศเนี่ยยิ่งยากโอเคไหมครับต้องละเอียดมากก็ต้องจะไปรับคลื่นจักรวาลได้โอเคไหมครับขึ้นในโลกนี้มันสบายสบายแล้วขึ้นในโลกขึ้นดวงดาวดวงเทียนที่ส่งขึ้นต่างๆนะมันสบายสบายแล้วแต่นอกโลกไปคือเรื่องของช่วงแห่งอวกาศแล้วก็เป็นจักรวาล นานๆที่จะเจอพวกนี้โอเคไหมครับให้เข้าใจตรงนั้นกันแล้วกันนั่นก็คือเรื่องราวของนาซาเขานะไอ้คนไม่ได้ทำงานผ่านนาซาแล้วมาพูดเรื่องนาซามันจะมีความน่าเชื่อถือที่ไหนแล้วไม่มีหรอกทุกวันนี้คนที่ผ่านนาซาเนี่ยคุยกันมากมายกายกองจะบอกไม่ทราบไว้นะครับนักวิทยาศาสตร์ผ่านเซิร์นมั่งผ่านนาซามั่งถ้าหาสุขภาพไม่ดีบอกนะครับสองมือเปล่าจะรักษาให้นะครับกลุ่มพวกนั้นนะโอเคอันนี้จบครับคุณจักรวาลมีล้านล้านจักรวาลทำไมจักรวาลแต่ละจักรวาลเหนือกาอะไรเหนือกาแล็กซี่เหนือกันนี้เนี่ยขอความอนุเคราะห์นิดนึงเถอะผมก็จะแปลผิดแปลถูกนะฮะเพราะภาษาที่มันควายไปนิดเดียวเนี่ยจักรวาลเหนือกาแล็กซี่แต่ละกาแล็กซี่ถึงมีโครงสร้างเหมือนกันครับมีจักรวาลไหนไหมครับที่มีโครงสร้างแตกต่างมันมาจากที่เดียวกันอย่าคิดมากมันมาจากบิ๊กแบงมาจากมันมาพร้อมกันมันเกิดมาพร้อมกันเวลามันแตกไปทั้ง360องศาทั้งแนวตั้งและแนวราบเพราะมันอยู่ในท่ามกลางแตกเปลี่ยนมันกระจายไปทุกด้านโอเคไหมครับมันพร้อมกันทุกด้านมันจึงมีโครงสร้างเหมือนกันทุกจักรวาลจะมีโครงสร้างเหมือนกับมนุษย์โลกเรานี่ครับอันนี้รู้ได้โดยจิตนะครับตอบต้องจิตอย่างเดียวส่วนที่เขาพูดเรื่องของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยถามย้อนเข้าไปดูนะดาวดวงไหนถ้าดาวพลูโตก็แปลว่าดาวในจักรวาลที่เรามีอยู่เนี่ยผมเองไม่รับอยู่แล้วตรงนั้นนะส่วนตัวผมจะไม่รับตรงนั้นถ้าจักรวาลอื่นถ้าผมพูดเรื่องดาวนะผมจะพูดเรื่องดาวนิวตรอนดาวนิวตรอนนี่มันนู่นอยู่ตรงกลางของกาแล็กซี่เลยนะบอกให้ทราบไว้ทางช้างเผือกช้างแมวนั่นเลยครับมันจะเกิดภาวะของซูเปอร์โนวาเนี่ยนะดาวนิวตรอนเนี่ยมันจะเกิดซูเปอร์โนวาขึ้นมาดาวนิวตรอนพอเวลามันยุบตัวเปรี้ยงออกไปคือพลังงานนิวตรอนมันมาจากรู้จักกันมั้ยฟังเลยนะครับอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนี่แปลว่าไอ้ดาวดวงเนี้ยระหว่างอิเล็กตรอนกับโปรตอนเนี่ยมันขับเคี่ยวกันจนกระทั่งมีค่าเท่ากันนะจึงเกิดเป็นดาวนิวตรอนขึ้นมาเป็นพลังงานง่ายๆคือมันเป็นเพชรกันละกันเป็นเพชรที่บริสุทธิ์มากอยู่ในจักรวาลขอโทษอยู่ในกาแล็กซี่โอเคไหมครับวันหนึ่งไอ้เจ้าดาวนิวตรอนเนี่ยมันก็แตกเปรี้ยงพอแตกเปรี้ยงมันพลังมันมากมายมหาศาล
ถ้าเป็นช้างก็ช้างนะมันมีช้างเผือกมีช้างช้างอะไรช้างสีดอตัวเล็กช้างสีดอแต่พลังมหาศาลนะครับมันงัดช้างตัวบลุมเทิมได้งายเก่งเลยนะช้างสีดอช้างใหญ่สู้ไม่ได้นะเออช้างใหญ่จะสู้ช้างเล็กไม่ได้ช้างเล็กช้างสีดอแต่งานมันเล็กนิดเดียวแหละครับแต่พลังมหาศาลเลยมันงัดงายเก่งทันทีเลยช้างสีดอถ้าเทียบนะฮะดาวนิวตรอนมันเล็กแต่มันพลังมหาศาลเลยเพราะมันบริสุทธิ์ง่ายๆก็คือตัวที่มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์อย่างนี้ดีกว่าเออแล้วบริสุทธิ์มันแตกออกอ่ะผมจะพูดจังในพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยถ้าพูดถึงดาวผมจะพูดถึงดาวนิวตรอนนะครับอยู่ในนู่นกาแล็กซี่ทางช้างเผือกช้างแมวที่เขาว่าใช่ไหมทำไมผมโยนไปว่าเขาว่าช้างเผือกใช่ไหมที่เขาว่าผมก็โยนที่เขาว่าไอเราว่านั่งพูดอย่างนี้พูดให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราว่าสังเกตให้ดีครับระหว่างเขากับเราคนละเรื่องนะครับคนละความรู้สึกแล้วนะมันใช้คนละศาสตร์ของเขาใช้วิทยาศาสตร์ใช้เครื่องมือตรวจวัดของผมไม่ต้องใช้ผมใช้จิตผมอย่างเดียวจิตที่ว่านี่คือจิตที่บริสุทธิ์นะแหนมาบังคับจิตบริสุทธิ์ต่างหากโอเคนะหวังว่าคงพอเข้าใจนะคุณจักรวาลถึงจะไปรู้กับกายก็ตามทีนะครับอยู่ในตัวเองครับอย่างนี้ตัวเองนะครับถ้าพูดเรื่องนอกตัวเองมันไม่จบหรอกพูดเรื่องในตัวเองจะจบง่ายนะครับฝากเอาไว้นิดหนึ่งเป็นข้อคิดนะครับเกรงว่ามันจะไปโดยเถิดก็โอเคแชร์กันครับ Data Base ของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับ Data Base ของผมใช้อยู่ทั้งหมด4ศาสตร์นะครับธรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ที่พูดถึงกันแล้วก็พุทธศาสตร์นักจิตศาสตร์นะ Data Base ของผมนั้นอยู่ในพื้นฐานอ้างอิงของสี่ศาสตร์นะครับเห็นไหมก็ขอให้เข้าใจตรงกันศาสตร์ได้ไหมครับเห็นไหมของผมอ้างถึงสี่ศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องหวังว่าคงจะพอเข้าใจศาสตร์ที่พูดถึงกันนะครับโอเคนะลุงครับบุญญาพินิหารในพระภิกษุเช่นหลวงปู่ทวดหรือสมเด็จโตเป็นที่เรื่องรือมานานแต่ปัจจุบันผมเห็นกับตาผมโดยไม่ต่อรองคือสองมือปราบรักษามนุษย์ที่เป็นคารวาสแต่คนส่วนใหญ่ยังกังขามีสิ่งใดบ้างที่บังตาครับก็ผมก็ไม่สามารถที่จะตอบแทนคนอื่นเขาได้หรอกครับใช่ไหมครับเลยนะอันนี้ก็แปลว่าอยู่ที่เรานะอยู่ในบ้านเราหลอดทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันเดียวกันนะครับอยู่ในห้องเฟซอยู่ในห้อง YouTube นะครับพยายามอยู่ในกรอบนี้คำที่ผมใช้คำว่าเราก็แปลว่าท่านอยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้กับผมอยู่ในจอนะถ้าอยู่นอกจอเดี๋ยวนี้ก็คือเขาหมดนะครับจำหน่อยเซนผมจะเป็นอย่างนั้นครับนะขอถามว่าเวลาทำสมาธิควรวางใจไว้ที่ศูนย์กลางท้องหรือที่ลิ้นปี่ดีครับเพื่อไปพบความว่างเดิมแท้ที่ได้ง่ายกว่าถ้าพูดตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าคุณอะไรคุณศิวาเลยนะเชื่อว่าไปติดหลวงพ่อสดหรือเปล่าหลวงพ่อสดผมเชื่อมั่นนะว่าคิดว่าจะไปติดหลวงพ่อสดหลวงพ่อสดก็คือธรรมกายใช่ไหมครับเพราะว่าหมดยุคละมั้งหมดยุคหลวงพ่อสดละมั้งหมดยุคธรรมกายละมั้งโอเคไหมครับผมใช้ว่าหมดยุคละมั้งโอเคนะคำว่ามั้งแปลว่ามันเป็นคำถามในเชิงเปิดนะครับไม่ได้บล็อกนะครับใช้ว่ามั้งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการทำสมาธิเนี่ยมันจะมีคำว่าศูนย์กลางกายนะครับศูนย์กลางท้องเนี่ยนะครับสะดือแค่นี้พวกก็จับทางได้เอาภาษาเขามาใช้หรือเปล่าหรือที่ลิ้นปี่ใช่ไหมนั่นนะครับแปลว่าไปติดศาสตร์ของธรรมกายกันแล้วกันผมใช้คำว่าหมดยุคแล้วครับ
นะ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 หมดยุคแล้วเรื่องพวกนี้ นะมันก็เป็นยุคหนึ่งแค่นั้นเองนะครับขอให้เข้าใจแนวทางหลวงพ่อสดนั้นเป็นแนวทางที่เขาใช้ลูกแก้วเลิกเพ่งลูกแก้วเพ่งเพ่งคำว่าเพ่งเนี่ยมันตรงคำว่าฌานฌานเนี่ยแปลว่าเพ่งเพ่งฌานเพ่งฌานนี่ภาษาแปลไปแปลมาเป็นแปลไปแปลมาเป็นเงี้ยอย่างเช่งเพ่งอย่างทหารก็เพ่งในแนวของหลวงพ่อฤาษีดินดำเพ่งสีสีเขียวเหลืองแดงสีนู่นเพ่งสีเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟพวกเพ่งไฟเพ่งเทียนนั่นนะครับโอเคไหมครับไอ้พวกฝึกเพ่งเพ่งนี่นะครับฝึกฌานฝึกฌานไอ้พวกเพ่งทั้งหลายเนี่ยครับถูกหลอกหมดอะไรทราบไว้ไอ้พวกเพ่งทั้งปวงนี่มันเป็นศาสตร์ของฤาษีชีพไพรครับโอเคนะศาสตร์ของฤาษีชีพไพรครับเพ่งนู่นนี่นั่นจำหน่อยครับจำหน่อยเวลาลุงออกเล่าอะไรต่างๆให้ฟังจำๆหน่อยเป็นศาสตร์ของพวกฤาษีไม่ใช่ศาสตร์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องเพ่งพระพุทธเจ้าไม่ต้องเพ่งพระพุทธเจ้านี่ฝึกการเพ่งมากกว่ามากกว่าพวกฤาษีที่ไฟมาเดี๋ยวนะไม่มีทั้งหมดกี่เพ่งนะเพ่งฌานเนี่ยดูมันจะเป็น10กระบวนท่า10หรือ11เนี่ยครับผมไม่จำพวกนั้นนะครับคร่าวๆให้ฟังก็แล้วกันพวกฝึกเพ่งเช่นเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟคือเทียนนี่นะครับนะครับแล้วก็มีเพ่งสีอะไรสีเหลือง7สีอ่ะชาวรังสีน่ะนะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดง11เห็นไหมไป11พอดีใช่ไหมเพ่ง11กระบวนท่าพระพุทธเจ้าเพ่งไปเกินนู่นนะ16กระบวนท่านั่นนะก็ยังใช้ไม่ได้เลยนะครับอาไม่จะบอกพระพุทธองค์เพ่งเรื่องอะไรเพ่งจิตเงี้ยหรือเพ่งกายเงี้ยเห็นไหมครับเพ่งไปยังกายเพ่งมันอยู่ตรงไหนคือเพ่งคำว่าเพ่งแปลว่าพินิจพิจารณาที่จุดนั้นจุดเดียวจุดนั้นถ้าสีเขียวก็เขียวเดียวนะถ้าลูกแก้วนะลูกผสมลูกแก้วลูกแก้วก็ลูกแก้วอันเดียวจะเป็นสีขาวสีอะไรก็ตามนั่นเองนี่คือเรื่องเพ่งโอเคไหมพระเจ้าสุดแล้วจริงๆก็ไม่ได้เพ่งหาอะไรเลยใช่ว่าหาเพราะมองทั้งหมดแล้วเพ่งๆที่ว่ามันใช่ไม่ได้หมดเข้าใจไหมครับเพราะนั้นผมเลยบอกว่าใครก็ตามที่ฝึกเพ่งนั่นนี่นั่นนะบอกไว้เลยนะครับว่านอกจากจะไม่ถึงบางอ้อแปลว่าจะไม่ได้สิ่งที่ต้องการคือที่มันสูงกว่าที่เขาว่าพระนิพพานนะครับตัวร่างกายจะย่ำแย่โอเคไหมมันจะมาทำลายตัวเองนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อสดตายดีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับ ไม่รู้เหมือนกันโอเคไหมก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังจริงๆหลวงพ่อสดนะวันนั้นจะเล่าให้ฟังก็ได้นะฮะวันนั้นเนี่ยมันวันนั้นผมขับรถอยู่นะครับถือโอกาสเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวนะมันมีสภาวะมันขึ้นมามีหลวงปู่ทวดโตแล้วมีอีกอะไรที่ไอ้ที่คลองมังขามเท่านั่นแหละไม่รู้ชื่ออะไรโอภาษีมันมีปู่ทวดปู่โตโอภาษีแล้วคลองมังขามเท่าชื่ออะไรไม่รู้สิงห์บุรีแล้วก็มีหลวงพ่อสดหลวงพ่อสดเนี่ยแวบมาทีเดียวนี่ผมขับรถอยู่นะ
นี่ก็มีคำว่าหลวงปู่บุตรดาด้วยใช่ๆบุตรดาตาทิพย์ฉายาคือตาทิพย์นะบุตรดาวันนั้นมีข่าวหนังสือทางวิทยุผมขับรถอยู่ข่าวมาทางบอกว่าหลวงปู่บุตรดามรณภาพผมก็ไม่เคยเห็นท่านนะรู้จักแค่บุตรดามีคนเล่าว่าบุตรดาตาทิพย์ตาทิพย์มันก็เข้าหูเนาะมันก็โศกใจสมองบันทึกเอาไว้พอได้ยินข่าวพระบุตรดาเข้ามาปุ๊บเท่านั้นก็จะเกิดภาวะนี้ขึ้นมาในส่วนตัวผมมันแปลกก็มารู้เรื่องพวกบ้าๆพวกนี้ครับก็แค่นั้นเองนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากถ้าเป็นลุงปุ่มมั่นแหละไม่เลยไม่เข้าเลยไม่เข้ากับลุงปุ่มมั่นเลยไม่เข้าเลยนะครับโอเคนะสรุปกันแล้วกันนะคุณชิวานะครับเวลาทำสมาธิควรวางใจไว้ที่ศูนย์กลางมันต้องอธิบายมันก็ยาวเหยียดนะครับขอให้ดูเนื้อหาสมาธิใน YouTube กันแล้วกันครับมันเยอะมากเยอะมากนั้นผมว่าผมพูดไว้เยอะมากนะครับสมาธิหลุดโลกสมาธิอะไรเยอะแยะมากมายมหาศาลหลวงปู่สุขขอบคุณมากครับคุณฟิสิกส์ปู่สุขวัดมะขามเท่าวัดคลองมะขามเท่าสิงห์บุรีชัยหลวงปู่สุขก็ไปรู้พวกนี้แหละครับ เข้ามาในวาระของผมเองนะครับยังมีเหนือกว่านั้นอีกนะแต่จะไปพูดถึง เหนือนั้นยังมีอีกเยอะกว่าหลวงปู่หลวงเพ่อที่ว่าพูดถึงกันแต่โอภาษีนี่แน่นอนเลยครับโอภาษีนี่ทันทีหลวงพ่อภาษีนี่ผมจะแน่นอนมากผมไม่ทราบว่าแน่นอนกว่าทุกองค์หลวงพ่อโอภาษีบอกให้ทราบไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับนอกนั้นก็ไม่ชัดเจนเผินๆแต่พอจะอธิบายได้แต่ประมาณ 60-70% นะครับที่สามารถสื่อสารได้นะครับแต่ถ้าโอภาษีมันจะเป็นถึง 90% ได้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยมีปัญหาลุงหลอกไม่มีปัญหาแล้วยังมีร้อยด้วยนะกล้ากับไว้ 100% กล้ากับไว้อีกเกินต่างหากด้วยนะยังมีเกินอีกไม่อยากจะอ้างเอาสิ่งนั้นมันไม่ดีผมเป็นคนที่พูดเสมอว่าคำนี้พูดกันมานานมากนะครับลองฟังภาษาผมสักหน่อยหนึ่งใครก็ได้ใครก็ตามที่เชื่อมั่นในตัวเองต้องไม่อ้างเอาบุคคลสำคัญหรือสถาบันใดๆมารองรับพฤติกรรมของตนนี่ไหมนี่เป็นมาตรฐานลุงหอกนะบอกให้ทราบมาตรฐานนี่ใช้กันมาโอ้ไม่รู้กี่ปีแล้วถึงผมนึกอยากจะให้ท่านมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับไม่ต้องมาอ้างเอาลุงหอกมาเป็นฐานอะไรต่างไม่ต้องมาอ้างเอานะไม่ต้องการไม่ต้องการนะครับถ้าท่านต้องการเชื่อมั่นตัวเองปุ๊บมันจะเป็นตัวของตัวเองได้ชัดเจนมากนะส่วนติดตามงานก็ติดตามไปทำบุญทำทานก็ปกติธรรมดาทั่วๆไปที่ก็ทำกันนะครับนะครับโอเคเนาะจบนะโอเคกลับมาถึงอะไรล่ะเฟสนะครับมีคำถามไหมผมใช้น้ำ2ถังผลไม้2อย่างเป็นไรไหมครับไม่ใช้ทำอะไรเนาะน้ำ2ถังนะแรกเลยที่ผมฟังลุงงอกบอกตรงๆผมไม่เชื่อแต่ผมลองงับอากาศตาม TTM สอนผลที่ได้รับคือกินยามา15-16 ปี
ทิ้งยาทั้งหมดทำงานก็ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอย่างนี้จะให้เชื่อหมอหรือเชื่อลุงล่ะครับก็เชื่อตัวเองนะยังไงผมต้องทิ้งทวนให้กับท่านอยู่วันยาค่ำล่ะครับส่วนทางฝ่ายผมก็พยายามบอกฟังภาษาผมให้ทันฟังให้ทันมันคิดนำผมไม่ได้หรอกผมจะรู้ว่าไม่มีใครนึกคิดนำผมได้ฟังให้ทันแล้วค่อยๆ คิดตามแค่นั้นเองฮะท่านจะได้และเวลาบอกให้ทำก็ทำไปตามที่บอกสิ่งที่ได้คือท่านเป็นคนที่ได้นะครับเห็นไหมครับถ้าเชื่อก็ขอให้เชื่อมันในตัวเองสังเกตไหมครับถ้าเป็นความเชื่อนะก็ขอให้เชื่อมันตัวเองถ้าเป็นความจริงของจริงโยนมาให้ลุงหงอกได้ลุงหงอกไม่ใช่ความเชื่อโอเคไหมครับไม่ให้เชื่อลุงหงอกแต่ลุงหงอกจะบอกว่าของจริงมีจริงรับเอาของจริงมีจริงใช้ให้เกิดความเชื่อมั่นของทุกท่านทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดผมต้องการตรงนี้ให้กับทุกท่านทุกคนมันจะได้มีความภาคภูมิใจว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้มากี่พันปีแล้วก็ไม่รู้หรอกผมก็พยายามพูดถึงอยู่เสมอว่าเป็นทุกอย่างทุกที่ตรงนั้นนะครับขอบคุณมากครับคุณชันชัยยิ้มหัวคุณลุงประสุวัดคลองมะขามเท่าโอเคครับก็แปลว่าตามหลวงพ่อเยอะโอเคนะดีครับคนที่ได้รับกินยามา 15-16 ปีตอนนี้ทิ้งยาได้หมดก็พยายามบอกแล้วว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาปลาซิวปลาส้อยกุ้งหอยปูปลานะปลาแดกปลาร้าปลาเจ่ากะปิรู้จักกะปิไหมไม่รู้จักก่อนเคยก็ว่าได้เป็นยาหมดกิมจิไปถึงอะไรล่ะเกาหลีเหรอพวกนี้เป็นยาหมดโอเคไหมครับจำหน่อยครับพวกนี้จำหน่อยส่วนตะวันตกเขาบอกว่าเป็นของสกปรกเข้าของสะอาดเข้ามาแพ็คกิ้งดีๆใส่แคปซูลมาไงแม้กระทั่งขี้ฟันแล้วก็เป็นยาด้วยครับขี้ฟันแล้วนี่แหละครับ เห็นไหมแต่วันตกเขาต้องให้แปลงใช่ไหมไอ้ฟูออไรด์เนี่ยคนขายก็ต้องการขายฟูออไรด์ใช่ไหมครับจริงๆสู้เกลือไม่ได้หรอกอมเกลือนี่แหละครับเกลือเค็มธรรมดาเนี่ยครับทำเวลาลุงมาบอกให้ทำยังไม่พอขี้เถ้ายังดีกว่าด้วยไม่ใช่ขี้เถ้าขี้อะไรไม้แก่นไม้สักก็ได้แก่งมะขามก็ได้เผาให้มันเหลือแต่ขี้เถ้านั่นแหละเอามาถูฟุ้งถูฟันเห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติที่สุดแล้วแล้วฟันอย่างนี้ด้วยครับอย่าไปเชื่อมันมากไอ้ฟัวไลน์เนี่ยพวกเรียนในต่างนามาเนี่ยพอแล้วนะครับพวกฟัวไลน์เห็นไหมเขาจัดเยียบไปทางวิชาการก็มาถึงทุกวันนี้มาถึงวันนี้ขี้เท่านี่แปลงฟันเนี่ยเอามานี่จัดแปลงให้ดูอีกอันนึงน่ะรู้จักลำปอไหมครับปอไอ้ปานปอปอเนี่ยครับเวลาเอาอะไรเอาเปลือกมันเหลือไปใช้แล้วมันก็เหลือแค่อะไรนะแค่ลำต้นไปเผาไฟโอเคไหมครับเอาขี้เท่ามันมาแปลงฟันนะผสมกับเกลือลองดูสิครับผมยังเสียดายฟันผมอยู่เลยเนี่ยนะฟันผมเนี่ยเสียดายทุกวันเนี่ย12-13ปีมาแล้วนะไปใส่กรีดติดเนี่ยไอ้พวกเจียไงไอ้พวกอะไรขูดหินปูนขัดหินปูนใช่ไหมขัดหินปูนเท่านั้นนะฮะฟันผมไปหมดเลยยังเสียดายก็เสียดายเสียใจไหมมันก็เสียเนาะเสียความรู้สึกคนรุ่นใหม่ไปเชื่อคนรุ่นใหม่ครับไอ้เราแค่ปวดฟันนิดเดียวเองโอเคไปฉายเอ็กซเรย์
หายปวดเลยพอหายปวดเรียบร้อยนะหมอนัดฟันก็หมอนัดเอาไปเจียทั้งนั้นเท่ามันเป็นเรื่องเลยโถยพวกปวดฟันมานี่ทำให้หายคามือนะพวกปวดฟันทุกวันนี่บอกให้ทราบไว้นะครับปวดฟันเอามานี่ก่อนครับมาเจอสองมือเปล่าครับกับลูกงอกจะง่ายด้วยครับแล้วก็ไปทำอย่างอื่นปวดฟันไม่ใช่แล้วครับเออาถอนเนี่ยเสียดายฟันนะครับอย่าทำพยายามอย่าทำนะเพราะผมถอนผมเสียดายทุกวันนี้จะเคี้ยวอะไรต่างๆก็ระแวดระวังปกติฟันผมเนี่ยเคี้ยวเม็ดมะขามเนี่ยสบายเลยนะพ่อผมอยู่ชั้นหนึ่งเลยเม็ดมะขามแม่ผมเหมือนกันนะชั้นหนึ่งเลยเขาแปลงฟันที่ไหนแล้วตื่นเช้ามันก็กินหมากแล้วหมากพลูเนี่ยใช่ไหมปูนไอ้ตัวปูนคืออะไรรู้ไหมมันมาจากขี้เถ้าปูนเนี่ยครับขี้เถ้าของอะไรขี้เถ้าของกาบหอยเอาหอยมาเผาไฟ นั่นแหละปูนมาจากตรงนั้นโอเคไหมปูนกินมาเนี่ยครับหอยอะไรรู้ไหมหอยน้ำจืดหอยกาบผมเรียกมันว่าหอยถังก็เวลาจะบอกมันถังเนี่ยหอยถังเวลาไม่ถามมันก็หุบอย่างเงี้ยเวลามันถามก็อย่างเงี้ยจะให้ผมเรียกว่าอะไรเอาหอยกาบก็ได้วะแต่ถนัดเรียกว่าหอยถางมากกว่าหอยเล็บม้าเล็กนิดเดียวทุกมันก็มีละหอยลายใช่ไหมที่ชอบกินกันหอยลายหอยลายเป็นหอยน้ำเค็มไม่ใช่เหรอหอยน้ำจืดเขาเรียกหอยเล็บม้าบ้านผมมันอยู่ข้างห้วยลำห้วยมันก็หากินง่ายเข้าใจไหมนาผมนี่แหละข้างห้วยลำห้วยตรงมันก็เลยรู้จักดีก็แค่นี้ผมขอบคุณครับลุงจะไปฟังสมาธิจิตเชื่อมต่อพลังงานที่ลุงปล่อยครับมาให้ได้นะครับวันที่4สิงหาอาทิตย์ที่4ต่อไปนี้นะครับพยายามรีบมาเพราะว่าโอกาสที่ผมจะยืนพูดไปครึ่งวันค่อนวันเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับแจ้งเพื่อทราบมันจะเจอตัวผมลำบากนะครับ เพราะเวลาผมทำงานใหญ่ระดับโลกแล้วมันจะไม่เจอตัวผมนะผมคิดระดับโลกนะ จะบอกให้ทราบไหมนะครับแล้วก็ห้าม70ล้านคนสบายๆนะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับหมดหมดแล้วจ้าทางเฟซก็หมดแล้วจ้าทางเฟซก็หมดทาง YouTube ก็หมดเหมือนกันโอเคก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับทั้ง YouTube ทั้งเฟซโอ้โหก็ความยินดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ก็บ้านใครบ้านใครหวังว่าฝนตกคงจะปราบปรายนะระยะนี้ปราบปรายที่นี่นั่งก้าวฝนก็ตกนะถึงขนาดน้ำนองแล้วก็มีไหลล้นไปหน่อยนึงน้ำนองแล้วก็ไหลที่นี่ที่นั่งก้าวนะครับ ที่บ้านท่านฝนตกบ้างไหมตกถึงน้ำนองไหมน้ำนองก็ไหลเนาะถนนมันก็นองมันต้องไหลถ้าเป็นคันนามาถึงวันนี้นี่กรกฎาคมสิงหาเนาะสิงหาถ้าน้ำในคันนามีเดินไปลุยกันแล้วกันนะถ้าครึ่งแข้งที่ปลูกข้าวเรียบร้อยนะถ้ามีครึ่งแข้งนะได้กินครับทีนี้ได้กินถ้าเหลือน้ำครึ่งแข้งในคันนานะครับได้กินพวกนาดำนาหวานนะเอาว่าได้กินมีรวงแต่ถ้าหากว่าน้ำแค่หลังเท้าเนี่ยถ้ามีน้ำขังประมาณหลังเท้านะยังเป็นลูกผีลูกคนนะบอกให้ทราบไว้แต่ถ้าไม่มีน้ำในคันนาเลยแหละครับยอมโอกาสไม่มีทางผมบอกก็ยังมีคนพูดนะว่าขอให้มีน้ำฝนตกเดือนสิงหาเพราะว่าผมไปลงที่ทุ่งกุลาร้องไห้สองคนตายายก็บอกว่า
ขอให้ฝนเทมาเถิดดินสิงหาเนี่ยครับให้มีน้ำหวานทีเขาบอกว่าจะได้กินครับแต่ถ้าหากระถนเทมาเอามาหวานทีนึงมันรอบไปมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันตายหมดไม่ทราบว่าฝนตกว่าสองคนตายายก็ไม่มีโทรศัพท์ถามถ่ายถึงกันตอนที่ผมลงพื้นนาจริงๆนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองอาทิตย์ครึ่งสองอาทิตย์ได้ยังไม่รู้ที่เกียจจำอยู่ในคลิปก็แล้วกันในคลิปนี้ให้ดูให้รู้อยู่เอาเป็นว่าถ้าหากว่าสิงหาฝนลงเทมาพอจะมีน้ำในคันนานะครับสักหนึ่งในสี่คือท่วมหลังเท้าก็แล้วง่ายดีพอท่วมปุ๊บมันจะหายไม่ทายกินว่ามันซึมลงไปแทนที่เป็นน้ำขังในนาไม่มีเลยโอ้โหถึงตกมาเต็มคันนาเพราะแต่วันนั้นมันก็หวานข้าวไม่ได้ไหมครับมันก็ไม่ได้เต็มมันก็ไม่ไหวหวานข้าวเปลือกมันก็เน่าหมดสิเหลืออะไรล่ะครับก็ต้องน้ำปริ่มๆหน่อยจะหวานข้าวได้พื้นดินต้องแฉะมีน้ำปริ่มๆอย่างเงี้ยนี่หวานข้าวมันงอกขึ้นมาก็เลี้ยงน้ำปล่อยน้ำเข้าไปช่วยถ้ามีชนการปล่อยน้ำเข้าไปช่วยให้ต้นข้าวมันสูงกว่าน้ำสัก1/3 หรือ 1/3 โอเคต้นข้าวสูงกว่าน้ำเอาก็ว่า1/3เนื้อน้ำคือแช่น้ำอยู่สองส่วนก็แล้วกันอีกส่วนหนึ่งก็เหนือน้ำเนี่ยถ้าหากว่าเลี้ยงน้ำกับต้นข้าวในระดับนี้ขึ้นไปแล้วก็อย่างนี้นะฮะถ้าเลี้ยงน้ำได้นะครับคอนโทรลน้ำได้แต่ถ้าหากว่าฝนมาจากฟ้าจากฝนคอนโทรลไม่ได้ยุ่งเลยทีนี้ไอ้ตัวนั้นแหละครับไอ้เทวดาช่วยประมาณนั้นครับตรงนั้นนะครับจะลำบากก็น่าเห็นใจครับชาวนาน่าเห็นใจจริงๆครับถ้าหากว่าฝนปีนี้ไม่พอโอ้โหปีหน้าเนี่ยปีนี้ถ้าฝนไม่พอเนี่ยข้าวจะไม่มีรวงไม่ใช่อะไรครับถ้าขืนมีก็รอดตายก็ไม่มีรวงถ้ารวงก็เม็ดมันก็จะเหี่ยวไปหมดมันไม่โตไม่มีน้ำนมประมาณนั้นนะครับเรื่องนากับข้าวนี่ผมถนัดนะพูดได้ทุกเม็ดนะพูดได้ทุกมิลลิเมตรก็แล้วเรื่องนากับข้าวจะบอกให้ทราบไว้นะครับในทุกมิติโอเคนะนั่นแหละทีหนึ่งก็ดูก็แล้วกันรัฐบาลใหม่เขาจะพยายามที่บริหารจัดการน้ำมันไม่มีน้ำจะเอาอะไรมาบริหารจัดการอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะมันไม่มีน้ำเลยเอาอะไรมาบริหารจัดการเห็นก็จะลงทุนเหมือนแบบสร้างอุโมงค์ใช่ไหมตั้ง60-70 กิโลไม่รู้กี่หมื่นล้านก็ไม่รู้จะดึงน้ำมาจากของนี่ไหนจะมีน้ำที่ไหนเอา จีนมันกักเอาไว้ตลอดเวลาเวลายกเว้นเขื่อนจีนพังสักวันหนึ่งเดี๋ยวจะสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นเธอจะร้องไห้วันนี้ปรีดาว่าไปโน่นสวรรค์ยอมมนุษย์เอาเปรียบชาวโลกมากั้นธรรมชาติเนี่ยโอ้โหมันไม่ยุติธรรมอ่ะผู้ใหญ่แบบเนี้ยเอาไฟเผาบ้านแม่งเลยผู้ใหญ่แบบนี้จริงวะให้มันรู้ผู้ใหญ่มันต้องช่วยผู้น้อยนี่ถูกต้องเอาเปรียบผู้น้อยมันใช้ได้ที่ไหนล่ะเฮ้ยนี่กำลังพูดถึงประเทศที่เขาใหญ่โตนะที่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับบ้านเรานะเพ่นะใช่ไหมครับพูดถึงน้ำของมันใช้ไม่ได้เอาน้ำมาจากไหนอยากจะรู้นะควบคุมปริมาณน้ำให้ได้ต่อปีน้ำฝนนี่แหละครับน้ำธรรมชาตินี่นั่นโอเคโอเคนี่ก็พอมาไปก่อนนี้จะกลายเป็นบทให้ฟัง
คนที่บ่นมาเยอะนะบ้านขายบ้านขายนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมก็ปกติธรรมดาวิถีชีวิตมันต้องดำรงอยู่และดำเนินต่อไปต้องจำเป็นหลักขึ้นชื่อว่าชีวิตมันเป็นวิถีปฏิบัติเช้าถึงเย็นเย็นถึงเช้าเนี่ยงานประจำเนี่ยรูทีนอะไรก็ว่ากันไปใช่ป่ะหนูพูดถูกอะรูทีนรูทีนงานประจำประจำอะไรว่ากันไปก็ต้องทำครับรักษาเนื้อผ้าให้ได้ขอให้พอกินพอใช้หรือกินแล้วใช้หรือขอแล้วพอเนาะก็ทำนองเดียวกันก็ทำที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรแหละทรัพย์สินธนาคารรวมทั้งป้องกันประเทศชาติแล้วด้วยนะครับผมเย็นน้ำเน็ตเน้นย้ำคำว่ารักษาชาตินะครับประเทศชาติคือเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองฝ่ายความมั่นคงฝ่ายความมั่นคงตำรวจตระเวนชายแดนก็ใช่นะครับทหารทั้งหมดก็ใช่เรืออากาศบกเห็นนะครับแล้วก็ตำรวจเหมือนกันนะครับตำรวจจะเป็นภูมิภาคหรือจะเป็นตำรวจนครบาลรวมทั้งตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยกลุ่มนี้เรียกว่าฝ่ายความมั่นคงนะครับขณะการฝ่ายความมั่นคงก็ขอได้โปรดอย่าไปกลั่นแกล้งใครต่อใครไม่งั้นจะไม่มีคนทำไม่มีใครช่วยที่ผมพูดจนนี้ผมผ่านยุคนั้นมันยุคท่านมนัสคุชัยยันเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับผมนำแท็กซี่พันกว่าชีวิตเนี่ยไปเป็นสมาชิกแจ้งข่าวจัดกรรมให้กับตำรวจก็ต้องเกื้อกูลกันนะครับผมขออย่างเดียวเพราะฝ่ายตำรวจเกิดอุบัติเหตุไม่ต้องการผิดถูกแต่ขอหนักให้เป็นเบาเช่นชนคนตายหรือใครจะมาทำให้คนตายเนี่ยไม่ขอติดคุกสุดท้ายสมาชิกติดคุกจนได้มีอยู่คนหนึ่งให้สัญญากันแล้วเพราะพวกนี้มันชดใช้ค่าเสียหายมันก็จบใช่ไหมครับมันดันไปให้ติดคุกอีกแล้วรถมอเตอร์ไซค์ไฟก็ไม่เปิดก็ซัดมาอย่างแรงนะครับไอ้แท็กซี่มันต้องตาไวนะกลางคืนบอกมันก็กลับรถกลางถนนนั่นนะครับรถมอเตอร์ไซค์มาก็ตูบเดียวเลยครับมันจะไปเหลืออะไรดีสุดท้ายสมาชิกคนหนึ่งหมายเลข7บอกให้ก็ได้7หรือเปล่าวะหรือ14ติดคุกหรือจะได้2ปีก็ช่วยกันตามเกิดตามมีนะผมบอกว่าขนาดขอสัญญาท่านยังไม่ให้เนี่ยการที่จะคิดเดี๋ยวไม่เวลาจะก็ขอแค่นี้คนตายก็ตายไปแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ลงขันช่วยกันเนี่ยงานศพครับลงขันช่วยกันงานศพทางด้านฝ่ายตำรวจก็ยัง ก็สร้างผลงานนะครับเรื่องมันคล้ายๆกับส่งสารถึงกันและกันไม่ได้ทำนองนี้นะครับมันก็เลยไม่อยากจะมีใครทำความดีให้มันที่ไปจากช่วยบ้านช่วยเมืองเหมือนมามันเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับก็ขอร้องกันแล้วกันตอนนี้ขอเถอะครับทุกคนพยายามเก็บโปรไฟล์ไว้หน่อยนะฮะส่วนงานส่วนการทำอะไรก็เก็บไว้หน่อยมันอย่างน้อยสุดก็สามารถที่จะไปเป็นตัวอ้างถึงอ้างอิงเพราะโดยเนื้อแท้ทางด้านศาลตัดสินแล้วก็ท่านจะดูพฤติกรรมด้วยนะครับดูแบ็คกราวด์ของตัวเราเองคุณงามความดีทำนู่นเนี่ยพยายามเก็บโปรไฟล์เอาไว้ ของดีเผื่อวันหนึ่งข้างหน้ามีอะไรเกิดขึ้นจะได้นำสิ่งนี้ไปขอความอนุเคราะห์ซึ่งบางท่านก็เวสานก็ท่านเป็นมนุษย์อย่างเรานั่นแหละครับใช่ไหมฮะท่านจะมองชีวิตมนุษย์เนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายนะครับไม่รู้ว่า
ท่านผู้พิพากษาตั้งแต่เกิดถึงตายนะครับไม่รู้ว่าผมไม่ทราบว่าเพราะฉะนั้น ขอให้เข้าใจตรงนั้นให้ได้โอเคจบขณะเดินทางครับใกล้ๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบไปล้อมหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกหรือทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กระต้องนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very much ครับผมจบข่าวครับ